สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์และพาร์ทที่8ของ Conception 2นะครับก็วันนี้มาต่อกันนะฮะโหลดมาถึงหัวใจไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักสัก1คืนนะครับเพื่อรีสตาร์ทหัวใจแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราคุยกับสาวๆก่อนนะฮะผมว่าคนอยู่มันคงไม่เปลี่ยนแล้วแหละฟูโกะแม่งยังหน้าบึ้งอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองคุยกับฟูโกะดูหน้าตาฟูโกะฟูโกะวันนี้จะกลับบ้านเหรอ oh, no. อ๋อไม่อ่ะ I was thinking about checking out some of the club activities กำลังหากิจกรรมชมรมทำเนี่ย I mean I get all lazy when I'm living alone in a dorm room ก็ฉันรู้สึกว่าขี้เกียจมากเลยถ้าเกิดกลับไปอยู่ที่หอคนเดียวอ่ะ When I go back to my room I read some comics listen to musicก็เวลากลับไปหอก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากอ่านการ์ตูนนอนฟังเพลงแล้วก็หลับฉันว่าใช้เวลาแบบนั้นมันไม่ค่อยดีเลยอ่ะนี่นายก็อยู่คนเดียวนายไม่รู้สึกแบบว่าเบื่ออะไรบ้างเหรอข้อแรกนะครับบอกว่าเพราะฉันมีแรงบันดาลใจนะครับข้อ2ก็ประมาณนั้นน่ะแต่ว่าฉันไม่ค่อยระวังข้อ3คือมันแย่มากเลยอ่ะที่เราไปที่ไหนไม่ได้ไม่ครับเราจะตอบข้อแรกนะฮะไม่เลยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันน่ะมีแรงบันดาลใจเยอะแยะนายนี่สุดยอดไปเลยนะไม่เหมือนฉันน่ะแต่ว่าพวกเราน่ะก็ถูกเลือกโดยสัญลักษณ์แห่งดวงดาวฉันคิดนะมันแตกต่างกันยังไงแล้วเธอคิดจะทำเข้าร่วมชมรมอะไรล่ะฟูโกะโอ้โทษทีนะนอกเรื่องมาเยอะเลย really at, so... จริงๆฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเก่งสักอย่างก็เลยไม่รู้สิ ฉันว่าฉันก็ธรรมดาไปซะทุกเรื่องเลยรู้สึกน่าผิดหวังยังไงก็ไม่รู้โอ้ยแต่ว่าฉันจะเป็นแบบนั้นต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ I was made an elite for some reason. รู้ไหมว่าฉันน่ะได้เป็นอีลีทเพราะอะไรสักอย่าง To be honest, all the pressure is giving me stomach aches. รู้ไหมว่าเครียดมากๆนะคิดมากๆมันทำให้เครียดแล้วก็ทำให้ปวดท้อง That doesn't stop me from having three meals a day, though. แต่ก็ฉันก็ยังต้องกิน3วันต่อมื้อ3มื้อต่อวันนะครับฉันก็ยังต้องกิน3มื้อต่อวันอยู่ดีเพราะว่าฉันชอบกินยังไงล่ะ No ไหนเธอบอกว่าเธอว่ายน้ำเก่งไง Oh, you remembered โอ้นายจำได้ด้วยเหรอเนี่ย I'm happy you did ดีใจนะที่นายจำได้อะฉันน่ะเกือบลืมไปแล้วล่ะ But I'm not really that good at it แต่ฉันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกฉันก็แค่ทำมันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ย Swimming is specialการว่ายน้ำเนี่ยมันสำคัญกับฉันมากฮะหมายความว่ายังไงเหรอ nothing important I just have some personal memories about it ไม่มีอะไรสำคัญหรอกมันแค่แบบเป็นความทรงจำวัยเด็กอะไรแบบนั้นน่ะ it's not really anything worth mentioning ก็ไม่อยากจะพูดถึงมันเท่าไหร่อ่ะนะ and I can just go swimming on my own anyway แล้วก็ฉันไปว่ายน้ำได้อยู่แล้วคนเดียวเนี่ย I was thinking about choosing a club that would help us with the labyrinthก็ฉันคิดว่าจะเลือกชมรมที่มันเกี่ยวข้องที่จะช่วยเราในข่าววงกตได้อะไรแบบนั้น I see. เข้าใจแล้วทำไมไม่ชมรมว่ายน้ำล่ะเหมือนได้ยินว่าพวกเขาเก่งเรื่องดำน้ำอะไรแบบเนี้ยต่อสู้ใต้น้ำสัตว์ตัวใต้น้ำเหรอฉันว่านั่นคงไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับเราอะนะMarksmanship club might be more helpful. ฉันว่าชมรมยิงปืนน่ะจะมีประโยชน์กว่า No. แต่ว่าเธอชอบว่ายน้ำไม่ใช่เหรอฉันว่าเธอควรจะอยู่กับมันนะถ้าเกิดเธอชอบน่ะ I've heard that the aquatics team is really strict though. ฉันได้ยินมาว่าชมรมว่ายน้ำน่ะค่อนข้างเคร่งน่ะ I don't know if I'll be able to keep up. ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไหวหรือเปล่า
ข้อแรกนะครับเราไม่รู้จนกว่าเราจะได้ลองอันที่2เอาหน้าไปลองดูหน่อยหรืออันที่3อย่าคิดมากเลยนะงั้นเราเลือกข้อแรกนะครับเราไม่รู้หรอกจนกว่าเราจะได้ลองมันน่ะเฮ้ยทำไมนายมาจับมือฉันล่ะที่เราจะไปไหนเนี่ยอ๋อพามาที่สระนะฮะ Welcome to the aquatics team. So you're the S rank, huh? ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมว่ายน้ำงั้นเธอก็ S rank สินะ yes. ค่ะ Do you have any swimming experience? เธอเคยว่ายน้ำมาก่อนหรือเปล่า I've been swimming since I was little. ก็ว่ายมาตั้งแต่เด็กแล้ว I see. Bear in mind though, fighting underwater is different than swimming.มันเป็นชมรมต่อสู้ใต้น้ำเหรอครับลองคิดดูนะว่าการต่อสู้ใต้น้ำเนี่ยมันต่างจากการว่ายน้ำ We use aquatic magic to allow us to breathe underwater and grow fins to help us swim. พวกเราเนี่ยใช้เวทใต้น้ำเพื่อทำให้เราหายใจได้แล้วก็มันทำให้เรามีเหงือกเขาเรียกอะไรนะฟินเนี่ยมันทำให้เรามีครีบเพื่อช่วยเราว่ายน้ำเนี่ยแหมเหงือกไปได้ยังไงวะThe members of the aquatics team are specialists who fight undersea monsters. ก็พวกเราในทีมเนี่ยมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในน้ำ But I'm sure an S rank like you will learn the ropes quickly. ฉันว่า S rank อย่างเธอน่าจะเรียนรู้ได้เร็วๆนะ Do you really think so? คิดอย่างนั้นเหรอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ Yes. ใช่ Using aquatic magic just feels good. แล้วก็การใช้เวทน้ำเนี่ยมันทำให้รู้สึกดีมากเลยล่ะ If you're able to master the shifting spell, ถ้าเกิดเธอใช้คาถาได้คล่องแล้วก็ You'll be able to swim like a fish. เธอว่ายได้เหมือนปลาเลย Like a fish? ยังกับปลาเลยเหรอ Really? จริงเหรอ Yep. ใช่ If you're interested at all, we're having practice. Come take a look. ถ้าเกิดเธอสนใจเรากำลังฝึกกันอยู่ลองมาดูสิ Like a fish. เหมือนปลาเลยอยากรู้จักว่าฉันจะว่ายแบบนั้นได้ไหมนะดูเหมือนเธอกำลังสนุกอยู่นี่นาฟูโกะ oh, you think so? นี่นายคิดอย่างนั้นเหรอ This team really can help me swim like a fish. I want to give it a try. ถ้าเกิดทีมนี้เนี่ยช่วยฉันทำให้ฉันว่ายน้ำเหมือนปลาได้แล้วก็ฉันก็อยากจะลองนะ And this club is training us to fight monsters. แล้วก็มันก็เป็นคลับที่เอาไว้สู้กับสัตว์ประหลาดด้วยมันเหมือนเป็นสิ่งที่อีลีทต้องการเลย Definitely. ใช่เธอก็ว่ายน้ำมาทั้งชีวิตนี่นาฉันว่าเธอจะต้องเก่งเร็วแน่ๆ I hope so. ฉันก็หวังว่าอย่างนั้นน่ะ Hey, why don't you join too? Can you swim at all? เฮ้ยทำไมนายไม่มาร่วมกับเราล่ะนายก็ว่ายน้ำได้ไม่ใช่เหรอ No. ฉันว่าฉันก็แค่ว่ายได้น่ะแต่หลังจากที่ดูพวกเขาฝึกแล้วฉันคิดว่าฉันคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นขอโทษทีนะแต่ว่าโอ้อย่าขอโทษเลยฉันก็แค่อยากรู้ว่านายสนใจหรือเปล่าฉันว่าน่าผิดหวังไปนิดนึงอะนะฉันนึกว่านายจะเป็นคู่แข่งที่ดีซะอีกโทษทีนะแต่ว่าฉันจะให้กำลังใจเธอจากตรงนี้แล้วกันถ้าเกิดเธอต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ฉันจะรีบช่วยเลยขอแค่เธอถามโอเคงั้นถ้าเกิดฉันมีปัญหาอะไรฉันจะบอกนายแล้วกันนะ Well, since I have your support, I think I'll give this my best shot. แล้วไหนๆนายก็ช่วยฉันแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะพยายามให้ดีที่สุดแล้วกัน I'm gonna stay a little longer and watch them practice. งั้นฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักหน่อยแล้วก็ดูพวกเขาฝึก Thanks for coming along with me. ขอบคุณที่มาด้วยนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้โอเคเหลืออีก2คนนะฮะเดี๋ยวลองดูหัวใจก่อนนะฮะอะไรทำไมหน้ามันยังบึ้งอยู่เลยอ่ะโอเค2คนนี้เต็มแล้วนะฮะเราไปเอลลี่อีกรอบเหมือนเดิมแน่เลยโอเคครับบายเหมือนเดิมนะฮะของเอลลี่โอเคครับอันนี้อันเดิมนะฮะก็หมดแล้วอ่ะตอนนี้เรามี300แล้วฮะเราจะไปปั๊มเด็กกันเบ๊แบบนี้นะฮะต้องมากลับมาปั๊มโอเคผมไม่รู้ว่าเอลลี่ไปยังนะอ๋อถ้าจะยังนะฮะเอลลี่เอลลี่นี่เป็นครั้งแรกสินะ Indeed. ใช่แล้ว I don't like being touched by people so
this is gonna work. ฉันน่ะไม่ชอบให้คนมาแตะตัวน่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่านี่มันจะได้ผลหรือเปล่า Would it be okay if I just held on to your shirt? มันจะเป็นไรไหมถ้าแค่จับเสื้อเฉยๆอ่ะ Definitely. โอเคนั่นก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี I'm glad to hear that. ดีใจที่ได้ยินนะ ดีใจที่ได้ยินนะ Oh, that doesn't mean I don't want to touch you. มันไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่อยากแตะตัวนายอะไรหรอกนะI just don't like human contact in general. ฉันก็แค่ไม่อยากแตะตัวกับคนอื่นน่ะอย่าคิดอะไรผิดล่ะ Got it. เข้าใจแล้วแล้วอย่างนั้น Yes. I'll do my best. โอเคงั้นฉันจะทำให้ดีที่สุดนะอะไรเนี่ยโอเคครับเฮ้ยครบแล้วอาชีพมีอะไรบ้างเนี่ยแลนเซอร์นะครับเราเอาแลนเซอร์มาแล้วกันโอเคคอนเฟิร์มนะ 5% off ดีใจที่ได้เจอแสดงว่าเราใช้95did I do well? นี่ฉันทำดีไหมก็คิดว่าเราสร้างเด็กแห่งดวงดาวได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโอ้บลาบลาโอเคแล้วเด็กแห่งดวงดาวนี่ดูปกติไหมอ่ะฮะถามทำไมอ่ะ nothing I'm just curious it's good to hear that nothing's wrong ฉันก็แค่อยากรู้น่ะก็จะได้รู้ว่าไม่มีอะไรผิดพลาด all right เอาละงั้นฉันจะทำให้ดีที่สุดกับเด็กแข่งดวงดาวที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดนายเข้าไปในเขาวงกตแล้วก็อย่าลืมชวนฉันไปด้วยล่ะโอ้นี่ครับเรามี9คนแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นเด็กของฟูโกะทั้งนั้นเลยนะฮะเราเหลืออยู่200นะครับคือเรามีเด็กของคนอื่นแบบอย่างละคนนะฮะแล้วเรามีของฟูโกะน่าจะ6คนมั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาอีกสักคนหนึ่งดีไหมอ๋อแล้วแต่ละคนมันได้อาชีพไม่เหมือนกันด้วยแฮะอย่างนี้นี่เองนะฮะแต่ละคนนี่แบบจะได้อาชีพที่ต่างกันไปโอเคจอนผมได้เงิน 1,500 ด้วยแฮะเอาอย่างนี้ฮะเหลือคนสุดท้ายนะครับเราจะเอาฟูโกะไปเพราะว่าจะได้เป็นของฟูโกะ2ทีมแล้วก็เป็นทีมผสม1ทีมแล้วกันของฟูโกะนี่เอาเป็นกันสลิงเกอร์แล้วกันนะฮะอันนี้ของฟูโกะนะฮะแล้วก็มันมีอีก2ช่องเราก็จะเอาของฟูโกะไปนะฮะอันนี้โอ้ของฟูโกะมีไม่ครบฮะเดี๋ยวเอาสักคนแล้วกันเอาพวกที่ทำตอนแรกๆมันจะเลเวล10หมดเลยฮะแต่ว่าพวกที่ทำเพิ่มมาตอนนี้จะเลเวลสูงสุดได้14นะครับอันนี้99เลยอะอะไรเนี่ย99แบบนี้นะฮะลงไปฮะเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้13 12โอเคเอาตามนี้แหละนะฮะไปถึงเวลาลุยฮะเดี๋ยวเราลองไปดูของก่อนนะครับเตรียมของก่อนลุยโอเคงั้นซื้อแค่นี้แหละแค่มาลองไม่ต้องซื้อก็ได้ฮะแค่มาลองดูนะครับว่ามีอะไรบ้างงั้นลุยเลยแล้วกันนะฮะเราไปดูร้านขายของมาแล้วนะครับอ้าวอ๋อไอ้ลุงนี่ใครอ๋อต่อสู้นะครับฝึกนะครับไม่เอานะฮะมาต่อไปที่ชั้น3เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าชั้นอื่นเราไอ้นี่ไปแล้วเราจะเอาฟูโกะไปเพราะว่าฟูโกะมีเด็กเยอะสุดนะฮะคนอื่นถือว่าเป็นตัวแถมนะครับปะลุยชั้น3ผมว่าอันเนี้ยยังไม่ต้องเก็บเลเวลหรอกนะฮะคิดว่ามันยังด้านนี้มีอะไรไหมไม่มีโอ้โหทำไมมันเดินเอง What the fuck หายแล้วครับค่อยยังชั่วหน่อยเฮ้อนึกว่าเป็นอะไรนะครับโหเดินกันดูในมินิแมปนะครับเดินกันเป็นขบวนเลยงูกินหางสู้มัน I
need to focus. โอ้ตัวอะไรเนี่ยแม่งต้องเก่งแน่เลยอ่ะ Next. ไม่เป็นไรครับโดนเข้าไปฮะโอ้ยอ๋อดันไอ้นี่มันเป็นธาตุไฟนะครับมันก็เลยอ่อนเลเวล6แล้วจิวโอเคพวกชุดแรกน่าจะเลเวลอัพหมดนะฮะเดี๋ยวเราเก็บพวกนี้ให้หมดทั้งห้องก่อนนะครับเหลืออีกตัวนึงครับโอเคหมดแล้วมีไอเทมตรงนี้ดีไม่ต้องสู้เลยฮะตรงห้องนี้ห้องต่อไปอะไรเนี่ยอ๋อได้บาว100นึงนะฮะดีครับจะได้ไปปั๊มเด็กได้ไม่ต้องไปนั่งคุยกับคนอื่นเยอะๆห้องนี้มีอะไรบ้างมีไอเทมแล้วก็ไอเทมผมว่าเราสู้กับไอ้นี่ก่อนกำลังจะวิ่งไปสู้นะครับมันวิ่งมาสู้กับเราพอดีเยี่ยมเลยก็คิดว่าใช้สกิลทีเดียวน่าจะตายนะไม่ตายว่ะโดนเด็กๆจู่โจมไปแล้วกันโอเคเหลืออีก3ตัวโดนซะนั่นก็เหมือนเดิมอะฮะไอตัวนี้นะครับแม่งโดนเข้าไปทีเดียวตายครับเยี่ยมเราก็เลเวลอัพนะครับไปพร้อมกับเด็กๆของเราแล้วพวกนี้ล่ะโอ้ยตัวนี้สบายเลยดิเหมือนเดิมอ่ะสกิลเดิมโดนไม่ตายเลือดมันจะประมาณ 2,000 นะครับเอาให้เด็กๆปิดฉากนะครับเรียบร้อยตัวเดียว We need to focus. What are you gonna do? Take this. โอ้ยฟันทีเดียวก็ตายแล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปแล้วกันนะครับชั้นต่อไปโอเคครับไม่มีอะไรห้องนี้นะครับนี่เป็นชั้น4นะฮะแล้วชั้นต่อไปน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายอันนี้ลองสุดท้ายงั้นเดี๋ยวเรามาเคลียร์ดันเจี้ยนนี้กันที่พาร์ทนี้เลยถ้าไหวนะครับเดินดูซิโอ้มีสัตว์ประหลาดด้วยนะครับเดี๋ยวผมสู้ก่อน I'm not gonna lose. It's our turn. มี2ตัวด้วยโดนไปไม่ตายอีกเละเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลจากข้างหลังมันแล้วกันนะครับโดนโอ้ย 2,000 เนี่ยเหลืออีกตัวหนึ่งลุยลองตีเฉยๆดิไม่ตายเรียบร้อยครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งฮะตีจากด้านหลังโดนเข้าไปเรียบร้อยฮะโอ้หมดโอ้เวลอัพกันเทียบเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเขียนน่าจะเป็นทางนี้ของในนี้ไม่มีอะไรนะฮะวิ่งวิ่งกันมานะครับเด็กๆวิ่งติดกำแพงอยู่ตรงนู้นนะฮะเราต้องใช้ไอเทมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามานาเราหมดนะฮะเดี๋ยวจะสู้บอสไม่ไหวถึงจะไม่ได้สู้ที่ชั้นนี้ก็เหอะอะไรเอ่ยโอ้นี่เมื่อกี้ไม่น่าใช้เลยครับโง่ต่อคิดว่าดันเจี้ยนแรกนี่ไม่น่ายากนะครับถึงมันจะไม่ใช่ดันเจี้ยนแรกจริงๆเพราะว่าดันเจี้ยนแรกจริงๆมันเราสู้ไปแล้วนะครับคือไอ้ดันเจี้ยนฝึกอะทางไปต่อมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย
อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมันได้ตีก่อนเลยอ่ะทุกตัวเลยเละเละโอเคไปข้างหลังมันนะครับไม่ตายตีธรรมดาแล้วกันเรียบร้อยเหลืออีก2ตัวโดนตีตูดไปเละครับเรียบร้อยเหลืออีกตัวเดียวครับโดนโอ้โหแล้วสกิลมันเถื่อนมากอ่ะ 3,000 เลยอ่ะเวลอัพกันหมดเลยฮะอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับเราจัดการพวกสัตว์ประหลาดให้หมดก่อนนะครับเหมือนว่ามันทำไมก็ไม่รู้ฮะแต่มันมีตอนนี้ก็มี3ตัวเหมือนกันเราจะใช้ฟลอสใส่หน้ามาตรงๆเลยแล้วกันครับเอาตายเลยเยี่ยมแล้วก็เด็กๆที่ใช้สกิลแล้วกันนะฮะเลือดมานาเด็กๆของเราก็ยังไม่เต็มหลอดนะครับเพราะว่าเราใช้สกิลไปเยอะ โดน Here we go. อีกตัวเดียวครับโดนเข้าไปเละดิครับเยี่ยมโอ้ยมันยังเหลืออยู่เลยอ่ะเดี๋ยวสู้ให้หมดเลยแล้วกันเรียบร้อยนี่มันตัวอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ครับโดนตีตูดไปโหสกิลอย่างเท่ครับเชฟ 4,000ทีเดียวดับแหละโอ้ยเวลอัพเลยอ่ะน้องหอกโอเคหมดแล้วฮะหมดห้องแล้วนะครับเหลือไอ้นี่อันนึงฮะอะไรไม่รู้มันบอกว่าอาจจะเป็นกับดักก็ได้แล้วยังไงต่อห้องนี้มันไม่มีทางไปแล้วอ่ะฮะแสดงว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับเป็นอีกทางนึงโอเคไม่มีปัญหานะครับพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยเราเดี๋ยวค่อยสู้ไปสู้ที่ห้องใหม่ครับอะไรเอ่ยโพชั่นนะฮะดีห้องนี้ก็ไม่มีอะไรอีกอ่ะหรือมีตัวอะไรวะอุ้ยเฮ้ยนี่มันโหดนี่ว่าแล้วมันมี2ตัวด้วยเดี๋ยวเราลองตีมานาหมดนะฮะไม่มีทางเลือกครับต้องตีธรรมดา Here we go. โดนครับเฮ้ยเรียบร้อยฮะอีก2ตัวเราจะใช้สกิลแล้วกันนะฮะโดนครับโอ้ตายยาแล้วก็สู้ห้องนี้มี2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตีธรรมดาก็ได้มั้งโอ้ไม่ตายว่ะคงต้องใช้แล้วแหละไม่ต้องแล้วใช้อีกตัวนึงครับได้อยู่อันเนี้ยโอ้เถื่อนมากอ่ะ 3,200 เยี่ยมก็สู้มันนะครับเพราะว่าเอ้าทำไมมันได้ตีก่อนน่ะเราเป็นคนวิ่งใส่ตูดมันไม่ใช่หรอหรือมันต้องกดแอคชั่นตีมันไม่มีแอคชั่นตีดิเจอสกิลอีเทอร์รีลีสของเรานะครับปล่อยพลังนะครับเลเวล2นี่500ลองดูครับใช้ฟลิกโหไม่เป็นไรเลยอ่ะอ๋อมันตายไปแล้วนี่หว่าโอ้เละเฮ้ยตัวไอ้แก๊งนั้นโคตรเก่งอ่ะเก่งกว่าพวกแก๊งแรกๆเยอะเลยนะครับคือเราไม่ได้ขนาดเราไม่ได้เอาแม่มาด้วยแน่
คือที่แกงแรกๆมันอ่อนๆเพราะว่าเราทำตอนที่มันยังไม่สนิทกับตัวละครอื่นไงโอเคไอ้ไก่นี่สกิลหมดตีไก่ตีไก่เออตีตรงๆนี่แหละครับมันน่าจะตายแล้วเรียบร้อยมันเหลืออีกตัวนึงตีตูดนะครับแทงข้างหลังจุดอ่อนน่าจะอยู่ข้างหลังมันจะตายแล้วฮะแต่เราต้องใส่สกิลนั่นแหละเจอแก๊งนี้เข้าไปครับยังไม่ตายฮะแต่ครั้งนี้แหละมันจะต้องตายเรียบร้อยไม่ตายอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเด็กของเราตายแล้วตายเลยมั้งเนี่ยพร้อมมันสร้างได้เรื่อยๆอ่ะเกิดไอเทมมันมีแบบไอเทมโอเคเพราะยังชั่วโพชั่นเสร็จแล้วก็ต่อไปเป็นไอเทมมานานะฮะเรามานาเราหมดนะครับให้มานาเด็กๆด้วยนะฮะโอเคโอ้โหเละเลยแม่งตีทีเดียวเมื่อกี้อ่ะโหดมากโหชั้นนี้ยาวฮะเรามีแบบแอคชั่นสำหรับตีไหมไม่มีนะฮะก็ต้องตีเองกันแหละสรุปโอ้โหเริ่มเถื่อนแล้วพวกนี้ Transmission Magic Transmission ยังไงล่ะครับมีข้อความมาฮะลองดูซิมันส่งอะไรมาหัวใจ อ๋อมันเหมือนเอาเข้ามาคุยนะครับไม่รู้ผมขี้เกียจแปลแค่คุยเฉยๆอ่ะไม่ต้องแปลหรอกเนาะไม่มีคิดว่าไม่น่ามีอะไรสำคัญนะฮะรีบเคลียร์พวกนี้แล้วรีบไปต่อดีกว่าครับโดนไปเรียบร้อยเรียวอัพไปนะฮะมันมีอะไรอยู่ฝั่งนู้นด้วยอ่ะเป็นวาร์ปลงไปชั้นต่อไปหรือเปล่าโอเคใช่นะฮะยังไม่ไปครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปก่อนนะฮะอะไรเอ่ยยาทั่วไปห้องนี้ห้องนี้มีของไหมมีนะครับเดี๋ยวเราเก็บมอนสเตอร์ในห้องนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าได้มีของอะไรบ้างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เก็บของ100อะไรเอ่ยชุดแฮะโอเคเหลืออีกอันนึงอันนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันคืออะไรเปิดคือมันเตือนนะครับว่าอาจจะเป็นกับดักก็ได้จะเปิดไหมอะไรแบบนี้แต่เราเปิดหมดนั่นแหละจะไปถึงชั้นสุดท้ายละอีกชั้นเดียวเท่านั้นผมมันมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวสู้ก่อน Don't let your guard down. It's our turn. มี2ตัวฮะตอนแรกว่าจะไม่ใช้สกิลแล้วนะเลยต้องใช้เลยอ่ะคืออยากจะปิดฉากในทีเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวดาเมจจะเยอะนะครับไม่อยากจะใช้ยาละอันหนึ่งทีม C ของเราครับค่อนข้างโหดตีจากข้างหน้าเลยนะโหดจริงๆด้วยอีกทีเดียวก็ตายแล้วครับเรียบร้อยเก่งขึ้นเลยทีเดียวนะฮะหมดแล้วมั้งมีไหม
ไม่มียาแล้วครับเพราะฉะนั้นไปชั้นสุดท้ายบอสมาแล้วฮะมันอยู่นี่นี่เองรู้สึกว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าครั้งที่แล้วอีกนะเพราะฉะนั้นระวังด้วยโอเคฟังให้ดีนะเวกไอสัตว์ประหลาดตัวนี้น่ะมันจะลดพลังโจมตีของนายแล้วมันก็จะมีพลังโจมตีสูงอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีเยี่ยมเจอของโหดเลยนะฮะแล้วเวกก็เลือดไม่เต็มหลอดด้วยนะฮะแต่เราจะไปในไฮโดรไดฟ์ครับจากข้างหลังสกิลนะครับทั้งคู่โดนเข้าไป2,000โอ้โหเกือบครึ่งหลอดเยี่ยมมันมีพวกพลังเพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวเราฮิวดีกว่านะฮะเราต้องฮิวให้พ่อครับนี่พ่อและแม่ส่วนตอนทีมนี้นะฮะทีมสีนะครับเป็นทีมจู่โจมไปยืนกับพวกเวกเลยนะฮะโอ้ยพันเดียวเองอุ้ยร้อยนี่แน่นี่ทีม B นะฮะทีม B เลือดยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าฮิวก่อนดีกว่านะครับเอาชัวร์โหไม่ต้องฮิวแล้วฮะต้องรีบฆ่ามันนะฮะก่อนที่มันจะกำเริบไปมากกว่านี้นะครับโอ้นานโดนเข้าไปอุ้ยโอเคไม่มีไรครับเวกมันช่วยได้พอดีครับคิดว่านะอาจจะเป็นเพราะแบบตำแหน่งยืนมันตรงข้ามงั้นเราก็ชนะแล้วครับอีซี่โดนด้วยอย่าบอกว่าแม่งไม่ตายครับโต้น 1,000ไม่ตายว่ะ next ไม่เป็นไรครับเราจะดูถูกมันด้วยการตีธรรมดาแล้วกันจบละเวลอัพเลยอ่ะ Now's your chance เอาละโอกาสมาแล้วใช้ที่ผลึกเร็วเข้าโอ้โหในที่สุดเราก็ทำสำเร็จจัดการดักสปอนเนอร์ได้แล้วยินดีด้วยกลับมาฉลองให้ฉันด้วยล่ะหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยหัวหน้าครับเขายังเด็กอยู่เลยนะครับประมาณว่ากลับมาดื่มกันอะไรงั้นนะเอาหน้าเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกไม่พวกเราต้องเอาผลึกเพราะฉะนั้นรีบกลับมาเข้าใจแล้วกำลังกลับโอเคจบดันเจียนแรกแล้วครับยินดีด้วยนะสำหรับภารกิจเอาละตอนนี้เราจะส่งเราผ่านรูทสโตนมาแล้วมันอยู่ทางซ้ายเนี่ยอ๋อเป็นเครื่องบินนะฮะนี่สินะรูทสโตนที่เทพแห่งดวงดาวเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ The Root Stone is an immense floating stone that houses the Star God's will เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นหินที่ลอยอยู่นะครับเหมือนบ้านของเทพเจ้าแห่งดวงดาว The Church prays to the stone and the oracle speak to the Star God through it ก็โบนน่ะสวดมนต์อ้อนวอนแก่หินนี่แล้วคำทำนายน่ะก็ส่งผ่านมาทางเทพแห่งดวงดาวThe Ottera Church has made its headquarters directly beneath the root stone as well. แล้วก็โบสถ์เทล่าน่ะมีศูนย์ใหญ่อยู่ข้างใต้รูทสโตนเลยล่ะฉันจะแก้แค้นให้ทุกคนไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไอ้เวกมันมีความหลังอะไรวะ This is it. อ๋อนี่สินะมาทอสกาแห่งความมืดที่มีดักสปอนเนอร์ถูกผลึกอยู่ข้างในขอบคุณนะตอนนี้เราเข้าใกล้สันติสุขเข้าไปทุกทีแล้ว
ดูข้อมูลนี่สิ The amount of dust energy coming off of the sterilized dust circle has decreased พลังงานแห่งความมืดน่ะมันกำลังหมดไปแล้วกำลังหายไปจากวงเวียนแห่งความมืด Why are you bringing that up now ทำไมนายถึงมาพูดตอนนี้ล่ะ Enzei has already predicted that result ก็ Enzei น่ะทำนายผลไว้แบบนั้นนี่นะ That was only a simulation though แต่นั่นมันก็เป็นแค่เครื่องแบบจำลองเป็นเครื่องจำลองนะครับผมเติมแบบไปให้นั่นน่ะมันเป็นแค่เครื่องจำลอง There was no way to know if it would actually happen until we saw it in reality เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าเราจะได้เห็นของจริง That's not very scientific of you Mark นั่นมันไม่ค่อยจะเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ Mark The calculations we make allow us to make conclusions that put food on the table การคำนวณของเราเนี่ยมันทำใหผลสำเร็จมันก็คือเราได้วางอาหารลงบนโต๊ะ You did well today. Make sure you get some rest. Wake เธอทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวนะ Oh and แล้วก็อะไรเหรอ You only get to enjoy your youth once. Make the most of your time with your friends. นายน่ะใช้ชีวิตวัยรุ่นให้คุ้มเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลากับเพื่อนๆเยอะๆหน่อยโอเคครับโอเคครับงั้นพาร์ทนี้เราจบที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมเซฟแล้วก็เลิกแล้วโอเคไปแล้วสวัสดี